็มาพบกันในวิชาภาษาอังกฤษเนาะวันนี้คุณครูพัชมาสอนเกี่ยวกับ family หรือเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะอ่ะเริ่มกับคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า sister sister ก็คือแปลว่าน้องสาวที่กันน่ารักเบอร์อ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่ามา sister ก็คือจะกดว่า sister แปลว่าน้องสาวนะคะอ่ะออกเสียงนะคะออกเสียงตามนะคะ sister sister นะคะก็คือแปลว่าน้องสาวอ่ะทวนกันอีกครั้งSister sister แปลว่าน้องสาวนะคะหรือแปลว่าพี่สาวก็ได้เนาะยังก็ sister กับ older sister นะคะ older sister แปลว่าพี่สาวส่วนยังก็ sister แปลว่าน้องสาวแบบพูดแบบละเอียดละเอียดเนาะครูยังไม่ขอสอนดีกว่าเพราะยากเกินไปถ้าอยากรู้อะไรก็ถามเพิ่มเติมพ่อแม่ได้ว่าจะกดยังไงก็ถามเพิ่มเติมพ่อแม่ได้นะคะเนาะตัวอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า dad ถ้ากดด้วยคำว่า dad แปลว่าแดนะคะอ่ะถ้ากดใหม่ทวน dad นะคะ dad ว่าเพื่อนนะคะอ่ะดูปากนะคะ dad และคุณครูพลัดขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันในวิชาเลขนะคะมันยากกว่านั้นเนาะวันนี้ครูพลัดแต่งตัวและรายการ Perfect Day ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุก